ปัจจุบันนี้สปป.ลาวต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้ท่วมหลังจากดอลลาร์นั้นแข็งค่าและปัจจุบันนี้สปป.ลาวคนส่วนใหญ่ก็นิยมใช้เงินบาทถึงกับมีคนลาวมาเปิดเผยนะคะว่าแม้กระทั่งราคาเห็ดที่เก็บได้ในปากของสปป.ลาวปัจจุบันนี้เวลาคิดเงินกันก็เรียกเก็บเงินเป็นเงินบาทของไทยแล้วโดยล่าสุดสื่อของญี่ปุ่นได้เขียนรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินของประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกที่อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ที่สร้างความกังวลต่อสปป.ลาวและประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อยว่าเสี่ยงที่จะเข้าสู่วิกฤตหนี้ท่วมโดยการประชุมธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศจอร์เจียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นชุนอิจิสุซูกิได้กล่าวว่าจุดอ่อนทางด้านหนี้สินยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงในบางประเทศที่มีรายได้ปานกลางและประเทศที่มีรายได้น้อยโดยชุนอิจิสุซูกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้หารือเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สินกับรัฐมนตรีคลังจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกในการประชุม ADB โดยการหารือครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านหนี้สินที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้คาดการณ์ว่าสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ของประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศรายได้ปานกลางในเอเชียนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 82.4% ของ GDP รวมกันในปี2567ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3% จากปีที่แล้วสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับสัดส่วนหนี้สินของประเทศในยุโรปที่ 36.2% และลาตินอเมริกาที่ 68.5% โดยในส่วนของลาวนั้น IMF ได้ประเมินเอาไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามีประเทศรายได้ต่ำจำนวน9ประเทศจาก69ประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตจากหนี้สินภายนอกประเทศหรือ external debt ขณะที่อีก25ประเทศก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตหนี้สินภายนอกโดยสปป.ลาวนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตขณะที่มาลดีฟส์ปาปัวนิวกินีคิริบาสและหมู่เกาะมาร์แชลก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดยหนี้สาธารณะของสปป.ลาวมีมากกว่า 120% ของ GDP ในปี2566โดยธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงานว่าครึ่งหนึ่งของหนี้สินภายนอกเป็นเจ้าหนี้จากจีนแต่ว่านักวิเคราะห์บางคนก็กล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นสูงกว่ามากเมื่อรวมหนี้สาธารณะที่ซ่อนอยู่โดยมีรายงานว่าจีนกำลังให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการผ่อนปรนหนี้สินอย่างไม่เป็นทางการโดยเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายหนึ่งจากอาเซียนได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สปป.ลาวไม่ได้เป็นแค่ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับจีนอีกต่อไปแต่ว่ากลายเป็นประเทศที่จีนต้องการจะมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้เนื่องจากจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสปป.ลาวที่เกิดความกังวลด้านความยั่งยืนของหนี้สินโดยสกุลเงินกีบของสปป.ลาวในปัจจุบันนี้อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์และเงินบาทไทยซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเงินกีบได้อ่อนค่าลง 1.7% เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์และอ่อนค่าลง 0.61% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทยซึ่งถือเป็นการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยอ่อนค่าลงไปแล้ว 31% ในปี2566ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางการคลังของสปป.ลาวที่สร้างความตึงเครียดให้กับการชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ในขณะที่การบริโภคเชื้อเพลิงและอาหารของสปป.ลาวนั้นส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้าและมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นอย่างมากโดยในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมารัฐบาลของสปป.ลาวก็ได้ออกคำสั่งให้ใช้เงินกีบเป็นสกุลเงินเดียวที่ใช้ในการชำระเงินภายในประเทศและจากการที่จีนนั้นเป็นเจ้าหนี้หลักในสปป.ลาวทำให้ปัจจุบันนี้คนลาวพยายามส่งลูกให้เรียนภาษาจีนโดยบางคนว่ากันว่าภาษาจีนนั้นอาจจะกลายเป็นภาษาหลักของสปป.ลาวในอนาคตอันใกล้โดยมีกระแสความนิยมในการเรียนภาษาจีนในสปป.ลาวกำลังเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องโดยผู้ปกครองเข้าไปยืนต่อแถวรอคิวตั้งแต่เที่ยงคืนหวังจะยื่นใบสมัครในตอนเช้าให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนเหลียวตูซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์โดยวันแรกของการรับสมัครนักเรียนใหม่
ของโรงเรียนเหลียวตูในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวปรากฏว่าพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ 5-7 ปีพากันไปต่อแถวยาวเหยียดที่หน้าประตูโรงเรียนที่เมืองจันทบุรีเพื่อต่อคิวเข้ายื่นใบสมัครให้ลูกได้เข้าเรียนในระดับอนุบาลที่เปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัดโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะต้องสู้ตายเพื่อให้ได้คิวมารอตั้งแต่ตีห้าบางคนมาตั้งแต่เที่ยงคืนโรงเรียนจำกัดจำนวนนักเรียนบางคนไม่ได้เข้าเรียนก็มีบางคนก็บอกว่าเพื่ออนาคตของลูกมารอคิวตั้งแต่8โมงบางคนก็บอกนี่งานบุญนะบางคนมานอนเฝ้าข้ามคืนแต่ลูกก็ยังไม่ได้เข้าเรียนบางคนบอกว่าลูกจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนเดียวตูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมายืนต่อคิวตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนป่านนี้9โมงครึ่งแล้วก็ยังไม่ได้คิวเลยมีผู้ปกครองกว่า400คนรออยู่สุดท้ายก็บอกว่าคิวเต็มแล้วเมื่อยสุดๆบางคนก็บอกว่าไม่เกินความพยายามความตั้งใจในการทำเพื่อลูกมาตั้งแต่เที่ยงคืนในที่สุดก็ทำได้แล้วโดยทางด้านเพจลาวยูทเรดิโอ FM 90ได้รายงานว่าเหตุผลที่ผู้ปกครองนั้นมีความประสงค์จะให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเหลียวตูเพราะว่าต้องการให้ลูกของพวกเขาได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กเนื่องจากเห็นว่าตลาดความต้องการแรงงานและการหางานทำของประชาชนลาวในปัจจุบันถ้าใครมีความรู้และความสามารถทางภาษาจีนก็จะเป็นข้อได้เปรียบซึ่งโรงเรียนเหลียวตูนั้นเป็นโรงเรียนเก่าแก่ในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เปิดการเรียนการสอน2ภาษาก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมชาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2516ซึ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนจนได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสามัญที่สอนภาษาจีนที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนและเป็นโรงเรียนสาธิตการศึกษาภาษาจีนชุดแรกๆที่ได้รับการจัดตั้งโดยสำนักสมาคมชาวจีนประจันสภาแห่งชาติจีนโดยปัจจุบันนี้โรงเรียนเหลียวตูได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาโดยมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,000 คน 80% เป็นคนลาวและอีกหนึ่งประเด็นที่ได้กลายเป็นวิกฤตนี้ของสปป.ลาวก็คือคนลาวส่วนใหญ่นั้นนิยมใช้เงินบาทไทยโดยมีคนลาวหลายคนมาบอกว่าจริงๆรู้สึกสงสารตัวเองต้องหาเช้ากินค่ำอุตส่าห์เข้าป่าไปหาเงินไปเก็บเห็ดในป่าตอนนี้ถ้าเกิดมาขายก็อยากจะขายเป็นเงินบาทแต่รัฐลาวก็ยังอนุรักษ์ให้ใช้เงินกีบแต่จริงๆแล้วเงินกีบตอนนี้แทบจะไร้ค่าไปแล้วใครๆก็อยากซื้อขายเป็นเงินบาททั้งนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึงแม้ว่ารัฐลาวจะพยายามห้ามให้ใช้แต่เงินกีบแต่คนส่วนใหญ่ในลาวก็ยังแห่กันใช้แต่เงินบาทอยู่ดีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนลาวคุณจะต้องยอมรับได้แล้วว่าเงินบาทนั้นมีค่าและมีความสำคัญกับคนลาวมากแค่ไหนของหลายอย่างส่วนใหญ่แม้จะซื้อในฝั่งลาวก็คิดราคาตามเงินบาทไทยถ้าค่าแรงไทยปรับขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าไทยคงจะเพิ่มมากขึ้นอยากกินอยากซื้อคงจะต้องประหยัดมากกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนลาวอยากจะขายเห็ดป่าตามอำเภอใจก็ไม่ได้เพราะว่าเห็ดหลายชนิดคนไทยสามารถเพาะขายได้แล้วและการซื้อขายจะมาใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารก็คงจะไม่ได้อยากได้เงินบาทก็ต้องเอาไปแลกในตลาดมืดทุกวันนี้กินอยู่ก็ยังลำบากจะมาใช้เงินกีบก็ไม่มีใครอยากจะซื้อขายด้วยที่สำคัญเงินกีบนั้นอ่อนค่าลงทุกวันจะไปซื้อของไทยมาใช้ก็ยากเหลือเกินสงสัยทางเดียวที่จะปรับตัวได้ก็คือการเข้าไปทำงานในเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนลาวตอนนี้ต้องยอมรับว่าใครๆก็อยากใช้เงินบาทเพราะว่าเงินกีบนั้นแทบจะไม่มีค่าแล้วยังมาบูลลี่กันเลยความเป็นจริงใช้สกุลเงินอะไรอยู่ที่มีอยู่ในมือก็ต้องยอมรับบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักวิชาการลาวก็ออกมาบอกแล้วที่บางคนบอกว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่างของเงินกีบหรือเงินบาทแต่ว่าอยู่ที่เสถียรภาพของรัฐลาวที่ไม่สามารถบริหารจัดการกันได้เงินบาทก็อยู่เฉยๆเป็นไปตามกลไกตลาดโลกแต่ว่าเงินกีบนั้นอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้ปัจจุบันนี้คนลาวหลายคนนิยมถือกันแต่เงินบาททั้งนั้น